ยอะๆมาพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็ฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะคะก็ดีใจเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้ที่พี่นักข่าวจากแฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่ๆดารานักแสดงทุกท่านด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บถล่มทลายมากเอาจริงๆไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เออของไม่พอขายใช่ของไม่พอขายจริงปะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงดีใจดีใจดีใจมากฝากเราอวยพร15ปีค่ะบาทอวยพรเหรอก็ขอให้คาร์มาร์ทนะคะแล้วก็แบรนด์ในเครือคาร์มาร์ททั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้อีกเรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปี anniversary คาร์มาร์ทนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็โกอินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทั่วเอเชียแทบจะทั่วโลกยากยังไม่ทั่วโลกแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวเอเชียกันก็ดีใจที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทำให้เราแบบมีกำลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับเราชินกับคำว่าสนามบินแตกยังชินแล้ว เป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบคืออมว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแต่ว่าถ้าทุกคนเป็นระยะก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานคือเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบมีระยะให้เราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเมืองที่ไปมันแตกต่างกันไหมต่างไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังคงต้อนรับเราอย่างเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่างกันไหมก็แทบจะไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องรับมือไหมอ่ะเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้มันต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกันแบบโอ้ฝูงชนอ๋อก็จริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าแบบถ้าสมมติอัดเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่นึงอ่ะคือก็มีแฟนๆล้มแล้วพี่หลิงก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แฟนๆใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเฟอร์นิ่งหรือไม่อยากให้เจ็บเลยใช่ก็อย่างพอภาพมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเรา2คนตรงนี้มีมาตรการยังไงบ้างสำหรับเราหลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางออร์แกไนซ์เขาก็คงจะคุยกับสนามบินว่าให้แบบจัดระเบียบให้ที่แบงค์พาร์คอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอย่างภาพเองเห็นแม่ก้อยเองก็แบบถูกเปลี่ยนออกมาเลยถูกเปลี่ยนไปเป็นแฟนคลับแล้วคุณก้อยโดนกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานเขาอาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่หลิงโดนปัดที่แบบมีคนเข้ามาไปที่มีจุดที่มันถึงเนื้อถึงตัวเราอ่ะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มีก็คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่เขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาทำอย่างนี้อ่ะรับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชิคเก้นใช่เขาทำอย่างเงี้ยแป๊บนึงหัวข้อข่าวเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่หรอเอื้อนึงหรอไม่จริงหรออันนี้หรอที่บอกว่าที่ก็เหมือนเข้ามาจู่โจมเราที่เหมือนจะมาถึงตัวคืออันนี้ป่ะใช่ไหมใช่ตุ๊กตาไหมอันนี้ไหมหรือคุณอันนี้คือล่าสุดใช่ล่าสุดอ่ะใช่ตุ๊กตาไหมคะใช่ตุ๊กตาหนูก็ไม่เคยอัปเดตอีกเหมือนมาดูหน้าเราหรือว่าเราอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือเขาให้ไม่ถึงเขาก็เลยเหวี่ยงตุ๊กตาอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คลิปในช่วงจังหวะสั้นๆคนคิดว่าจะเข้ามาจู่โจมน่าจะใช่น่าจะใช่ค่ะใช่ใช่
ื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแล้วแต่ความเมื่อก่อนเรากระแสดราม่าเข้ามาตลอดเลยนะก็รอมีไหมอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างคะอ่ะอย่างล่าสุดกับกระแสดราม่าประกาศดราม่าประเด็นกับพี่โป๊ยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไงถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวที่แบบว่าหลิงกับพี่โป๊ปที่อย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ปใช่ไหมวะดูแนบดูแนบชิดไปแฟนคลับเลยได้พอใจอ๋อจริงๆมันก็ตามปีต้องตอบเองตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้คือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทำงานก็คือหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักแสดงหรือว่าพี่ๆทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอดแล้วส่วนตัวหลิงเองก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติหรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทำงานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทำงานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะค่ะใช่อย่างท่ายืนที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันอาจจะดูเป็นเลนคนเยอะๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายตอนความรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าเอ๊ะใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดกันเกินไปหรอตอนนั้นก็คงทำตามความเหมาะสมที่ทีมงานให้ทำแต่กระแสดราม่ามันโจมตีหนักไปยังพี่โป๊ปเลยเรารู้สึกยังไงบ้างจนช่อง3ต้องออกมาต้นจดหมายชี้แจงว่าอย่าพลาดพิงนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวหลิงเองยังไงจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่าหลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเขาว่าพี่โป๊ปว่ายังไงครับมีคนไปโจมตีพี่โป๊ปเยอะมีเครดิตพี่โป๊ปเลยว่าไปว่าพี่โป๊ปเรื่องนั่นโน่นนี่ไปขุดเรื่องเก่าๆแล้วโยงมายังเรื่องเราถามรูปฝากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ไหมครับว่าแบบไปอยู่ไหนคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบนี่นั่นค่ะก็วอนทุกคนนะคะอย่าใช้เขาแล้วคำพูดที่รุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะผมก็อาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็เราไม่ทำร้ายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำร้ายใครค่ะใช่ออมรู้สึกยังไงบ้างออมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอมันมีดราม่าเงี้ยกลัวคนไม่กล้ามาเข้าใกล้เราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลิงก็คือทำงานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำว่าแบบชี้แจงอะไรอย่างนี้นะจริงๆวันนั้นพี่โป๊ปเขาก็มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะพี่โป๊ปก็พยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โป๊ปเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่นิสัยดีค่ะใช่แบบไม่เป็นไรเลยพี่น่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิบทีมงานเองใช่ค่ะพี่ถามอันสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาร้องแต่ห้าปีไม่ห้าปีรอของคืนคืนก่อนมันข้ามคืนเขารอข้ามคืนกันเลยเรารู้สึกไงบ้างเขามาแบบเฝ้ารอรู้สึกแบบเขาทำกันได้ยังไงอ่ะแบบทำกันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นี่เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มารอตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหแบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่าห์มารอกันใช่จริงๆแทบจะทุกงานเลยเขาจะอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราว่าก็อยากให้แฟนๆดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือไม่อยากให้รอข้ามคืนมากกว่าคือเขาตอนเช้าก็ได้เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแตกบ่ายสามอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องมีใครรอนานโอเคครับ